วัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการ Cooking Guru นะครับเป็นประจำเลยเช้าๆวันอาทิตย์ 8:30 นทางอมรินทร์ทีวีช่อง34นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ตั้งใจมากเลยจะทำอาหารฝรั่งให้คุณผู้ชมรับประทานชมรายการอาจารย์ยิ่งศักดิ์เสร็จปุ๊บรีบเข้าครัวลูกกับสามีตื่นมาปุ๊บรับประทานได้เลยกับเมนูที่มีชื่อว่ารวมทะเลกรอบซอสเห็ดนะครับจานนี้มันน่ากินมากคุณผู้ชมครับเพราะเดี๋ยวนี้ซีฟู้ดนะครับนำมาทอดให้กรอบรับประทานคู่กับเฟรนช์ฟรายสลัดผักและอย่าลืมล่ะซอสเห็ดตำรับนี้นี่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ต้องห่วงนะยินดีทำให้คุณผู้ชมชมนะครับเพราะว่ามันอร่อยจริงครับเมนูรวมทะเลกรอบกับซอสเห็ดเนี่ยคุณผู้ชมเราต้องเทน้ำมันปาล์มมรกตไปก่อนเพราะเมนูนี้ต้องทอดคุณผู้ชมนี่วันนี้เตรียมเรียบร้อยเป็นปลาหมึกกล้วยหอยแมงผู้นิวซีแลนด์แล้วก็กุ้งสำหรับการทำให้มันกรอบวันนี้จะต้องเป็นนี่เลยคุณผู้ชมครับ 2-in-1 Hot and Spicy ปลาโกกิคุณผู้ชมเทแป้งประกอบอาหารโกกิ 2-in-1 ใส่ลงไปในชามอ่างนะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วก็แน่นอนตามสูตรเขาบอกว่าน้ำเย็นก็ตวงน้ำเย็นตามสูตรที่ระบุเอาละเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมส่วนผสมของแป้งเราเหลวได้ที่ก็มาจัดการตัดนี่ซองนี้เลยคุณผู้ชมโกกิแพนโกเบรดครัมเกร็ดขนมปังชุบทอดคุณผู้ชมปลาโกกิหลับหูหลับตาทอดนะก็ยังกรอบกรอบกุ้งสดจุ่มลงไปในแป้งสะบัดสะบัดหน่อยแล้วก็มาคลุกเกร็ดแล้วลองหย่อนดูสิโอ้น้ำมันกำลังงดงามแต่หางกุ้งเปียกนะคะจะต้องตัวไข่ตัวมันละค่ะเร่งไฟอีกนิดนึงเดี๋ยวมาเดี๋ยวรีบใส่ดีกว่าไอ้ตรงส่วนที่จะทำอันตรายกับความสวยงามของฉันพอทอดรวมทะเลเสร็จเรียบร้อยกรอบเตรียมไว้เราก็จะมาทำซอสที่จะมหัศจรรย์มาอุ๊ยอุ๊ยอย่าซีมีน่ารักเลยอ่ะกุ้งก็จะสุกเร็วปลาหมึกก็กำลังตามมามีหอยแมลงภู่สุกแล้วคุณผู้ชมน่าทานมากประเดี๋ยวพอเราทอดของทะเลของเรากรอบเสร็จคงต้องรีบนะทำซอสไม่เช่นนั้นความกรอบมันจะลดลงไปเรื่อยๆต้องรีบโอ้ยเราต้องรีบอยากให้คุณผู้ชมตั้งใจชมวิธีการทำไวท์ซอสเพราะเดี๋ยวนี้เราจะต้องไปซื้อเป็นซองๆมาเติมน้ำแล้วก็ตั้งเตาแล้วก็รับประทานเลยความจริงไม่ใช่เป็นต้องซื้อสำเร็จรูปนะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมทำเป็นง่ายมากคุณผู้ชมเราใส่เนยสดลงไปก่อนในกระทะใส่นิดเดียวคุณผู้ชมนิดนึงไม่ต้องเยอะนะเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็ใส่หอมใหญ่สับละเอียดลงไปนี่นะแค่นี้2อย่างก่อนนะคุณผู้ชมแล้วก็ใช้ไฟอ่อนมากเห็นไหมเนยเริ่มละลายแล้วคุณผู้ชมต้องใจเย็นๆเอาล่ะเห็นไหมคุณผู้ชมหอมของเราเริ่มมีกลิ่นหอมแล้วเนี่ยแบบนี้เราวิธีการที่จะทำให้ไวท์ซอสของเราดูดีแบบง่ายสุดคือใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์เอาละพอเราใส่เสร็จคุณผู้ชมดูสิแป้งจับตัวเป็นก้อนๆเนี่ยอุ๊ยอย่าตกใจซอสอะไรกันเป็นแบบนี้นี่กำลังจะใส่อยู่นี่ไงคุณผู้ชมนมค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เลือกใช้เป็นนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนเพราะจะทำให้เมนูนี้มีรสชาติกลมกล่อมยิ่งขึ้นแล้วก็หอมอร่อยนะคุณผู้ชมและที่สำคัญคุณผู้ชมจะเห็นว่าฉันยิ่งสักหยิบออกมาเป็นกล่องแบบ1ลิตรแบบนี้คุณผู้ชมเปิดง่ายปิดง่ายโอ้ใช้สะดวกคุณผู้ชมเสร็จแล้วคุณผู้ชมเราก็จะรีบๆคนให้ส่วนผสมของแป้งเนี่ยละลายอุ้ยไฟต้องอ่อนหน่อยนึงใจร้อนไม่ได้ไฟแรงไม่ได้เลยใส่นมลงไปอีกนะคะเอาล่ะเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆคนจนกระทั่งแป้งเนี่ยละลายเข้ากันแล้วถ้าคุณผู้ชมอยากจะได้ตำรับอาหารและขนมเพิ่มเติมที่ใช้นมฟอลคอนคุณผู้ชมก็ไปดูเพิ่มเติมได้นะคุณผู้ชมก็มีเยอะเชียวที่ www.falconforprofessional.com ที่เห็นเป็นชิ้นๆนี่คือหอมใหญ่นะคุณผู้ชมนะ
อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะใส่นมทั้งหมดลงไปเลยเอาล่ะเสร็จแล้วก็จะใช้ไฟอ่อนๆเคี่ยวไปในขณะเดียวกันเราก็จะใส่เห็ดฟางลงไปนะคุณผู้ชมวายสำหรับการทำอาหารคุณผู้ชมใส่นิดนึงไม่ใส่ก็ได้ตามใจนะคุณผู้ชมนะตอนนี้ก็ไม่ทำอะไรคนพอเข้ากันแล้วก็ซองที่อุตส่าห์ตัดไว้นี่กระเทียมพริกไทยแค่นี้พอแล้วล่ะได้รสแล้วเป็นซอสของเราน่ารับประทานมากรอจนเดือดนะครับคุณผู้ชมครับลักษณะของไวท์ซอสที่ได้คุณผู้ชมมันจะมีข้นคลักโอ้ซีฟู้ดเราเสร็จแล้วคุณผู้ชมที่ทอดไว้ขนมปังกระเทียมสลัดแล้วก็ฟรายเสร็จแล้วเราก็จัดการตักราดลงไปคุณผู้ชมคุณผู้ชมดูความน่ารับประทานสิบอกคุณผู้ชมได้ประโยคเดียวว่าไปนั่งร้านอาหารฝรั่งหรูๆนี่จานนี้เดียนให้หลายร้อยนะคะ